สวัสดีครับผมเท่ครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีปอบนะครับครับเหตุเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับน่าจะอำเภอกันทารลมนะครับเพราะว่าบ้านยายผมอยู่ที่นั่นครับถ้าหลายคนจำได้นะครับว่าสมัยก่อนอ่ะจะมีเหตุการณ์ที่ว่าเขาเรียกพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวก็คือช่วงตอนผมเป็นเด็กอ่ะน้าผมคลอดลูกเป็นลูกชายซึ่งมันอยู่ในหมู่บ้านที่แบบว่าผีปอบเยอะมากพอหลานผมเกิดมาเนี่ยเขาจะต้องหาว่านมาป้องกันปอบคลอดออกมาได้ประมาณ 2-3 วันนะครับหลานผมนอนไม่ได้เลยร้องไห้ทุกคืนจนน้าผมอ่ะโทรมาหาแม่ผมแล้วบอกว่าเฮ้ยหลานนอนไม่หลับนะเหมือนจะมีผีปอบมากินตับอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายหลานผมก็เสียชีวิตไปครับพอเอาศพหลานไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ตับไม่อยู่ไม่มีตับเลยครับพอเอ็กซเรย์ดูเหมือนโดนปอบกินตับไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นหมู่บ้านที่แบบว่ามีความเชื่อเรื่องผีปอบเยอะแล้วปอบมันจะชอบมากินพวกตับเด็กเกิดใหม่อะไรเงี้ยกินของดิบแล้วรู้ได้ไงเป็นปอบเพราะไปเอ็กซเรย์แล้วตับไม่มีก็เลยคิดไปว่าโดนปอบกินตายตายเพราะผีปอบใช่แล้วรู้ไหมว่าใครเป็นปอบก็เขาสันนิษฐานว่าเป็นผู้หญิงในหมู่บ้านที่เขาเรียนวิชาพวกไสยศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วตอนกลางคืนอ่ะด้วยความที่เขาทำผิดวิชาเขาจะออกมาหากินตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมีคนอื่นตายอีกไหมมีครับใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กแล้วตับจะไม่มีคือเด็กแถวนั้นส่วนใหญ่ตับหายหมดเลยใช่แต่ไม่มีรอยควักผ่าท้องผ่าท้องอะไรไม่มีใช่ไหมมันจะเป็นช้ำครับสีดำตรงบริเวณหน้าท้องนะครับคือเขาบอกว่าผีมันมาเข้าครับถ้าหาว่านมาแขวนตรงเปของเด็กอ่ะผีถึงจะเข้ามาไม่ได้แล้วตอนนี้ยังมีไหมตอนนี้ไม่มีครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเปล่าแบบมันมีไฟฟ้ามีแสงสว่างอะไรมากกว่าสมัยก่อนถ้าปอบกลัวไฟฟ้ากลัวเขาบอกว่ามันไม่กลัวแบบที่คนน้อยๆอ่ะที่ไหนแบบมีแสงสว่างอะไรเงี้ยมันจะกลัวนะแม่งเราซะไม่น่ากลัวเลย เหมือนมันรายงานอะไรสักอย่าง เดี๋ยวอีกเรื่องแว๊บนึงคิดก่อนพอเรื่องเอาไว้อีกอันเดียวมันเรียงลำดับไม่ทันมันสั้นเกินที่จะเป็นหนึ่งเรื่องอ่ะทำไมสวัสดีครับผมเท่นะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีนะครับเกี่ยวกับผีปอบนะครับนี่ไงพอแนะนำตัวลืมเลยปอบไปแล้วเรื่องเดิมอ่ะละลานเอามันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยคือมันมีหมู่บ้านเล็กกับหมู่บ้านใหญ่เขาเรียกบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ถ้าบ้านใหญ่อ่ะจะเป็นหมู่บ้านคนปกติแต่ถ้าหมู่บ้านเล็กอ่ะจะเป็นหมู่บ้านของผีปอบก็คือคนอีสานเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าใครเป็นปอบอ่ะเขาจะไม่ขับไล่ออกจากบ้านไปเลยให้ไปอยู่หมู่บ้านอื่นเขาเลยเรียกว่าหมู่บ้านเล็กสำหรับพวกเรียนวิชาพวกผีอ่ะคือพวกไม่ใช่คนอะไรเงี้ยจนวันนึงอ่ะพวกหมู่บ้านเล็กอ่ะไม่สามารถทำมาหากินได้ด้วยความที่มึงคือปอบมึงคือผีมึงไม่ใช่คนอะไรเงี้ยเป็นพวกเรียนไสยศาสตร์อะไรประมาณนี้ครับจนวันนึงมีบาทหลวงมาช่วยหมู่บ้านที่เป็นผีปอบเนี่ยก็คือเขาเอาศาสนาคริสต์มาให้คนหมู่บ้านเล็กเข้าศาสนาคริสต์เพื่อที่จะแบบเชื่อเรื่องพระเจ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องเชื่อเรื่องผีปอบอะไรประมาณเนี่ยเป็นการทำให้คนในหมู่บ้านนี้สามารถทำมาหากินได้เหมือนคนปกติจบก็รอฟังมันไปนานแต่บางทีไม่ได้กลัวพระแต่กับกลัวแบบศาสนาคริสต์ก็ยังมีแบบการเอาหลวงพ่อไม่กังเขนมาใส่ผีปอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผีออกจากร่างคนอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังงงอยู่อะไรเงี้ยแล้วที่ว่าเขาแบ่งแยกกันเนี่ยไอ้หมู่บ้านเล็กหมู่บ้านใหญ่เนี่ยคือถ้าใครเป็นผีปอบปุ๊บเนี่ยเขาจะไล่มาอยู่หมู่บ้านเล็กหมดเลยใช่โดยที่ญาติพี่น้องเขาเต็มใจใช่ขับไล่คือไล่กันเลยพูดง่ายถ้าไม่ออกแม่งแทบเผาบ้านกันคือโยนกระบองไฟเนี่ยเข้าบ้านเลยในยุคนั้นนะตอนผมเป็นเด็กแล้วเรารู้ไงว่าเขาเป็นปอบจริงก็ไม่มีหลักฐานเพียงแต่ว่าสมัยนั้นน่ะมันจะเป็นแบบปากต่อปากเป็นเขาเรียกความเชื่อแบบชาวบ้านถ้าเกิดอย่างนั้นมันก็อาจจะไล่คนผิดหรือเปล่าใช่ไงถ้าในมุมมองทุกวันนี้ใช่เลยครับก็เหมือนกับเดาไปแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาโดนไล่เขาไม่ได้เป็นก็ใครจะเยียวยาเขาหรือไม่มีใครเยียวยาก็คือสุดท้ายก็อย่างที่บอกมีศาสนาคิดเข้ามาพอดีช่วงเขาเผยแผ่ศาสนามาช่วยหมู่บ้านเล็กที่คิดว่าเป็นปอบสุดท้ายพวกนี้ลูกหลานพวกนี้เรียนฟรีหมดเลยนะศาสนาคิดไปอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นปอบใช่ครับไปสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนสุดท้ายก็หายเป็นปอบเขาก็เป็นคนนี่แหละครับเข
ขาก็อาจจะโดนประณามแล้วก็โดนประณามใช่อาจจะหาที่เปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อที่จะไม่ได้ไปสนใจเลยว่าเอ้ยมีคนมาประณามเราคือไอ้พวกปอบเนี่ยพวกสังคมฝั่งหมู่บ้านนี่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับแสดงเอาที่จริงมันอาจจะไม่มีปอบก็ได้แต่คนไปประณามไปไล่เขาเองมันพิสูจน์ไม่ได้ไงแต่ว่ามันเป็นความเชื่อทั้งหมู่บ้านเลยที่ผมที่เห็นมาแล้วเขาต้องมีตัวตั้งตัวตีไหมว่าไอ้นี่เป็นปอบต้องมีคนฟันธงไหมมีหรือว่าเอาคนส่วนใหญ่เห็นเฮ้ยเท่มเป็นปอบว่ะพอมีคนพูดคนหนึ่งอ่ะทุกคนก็จะแห่เชื่อกันไปหมดเลยทุกคนเงี้ยหรือว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่เชื่อก็มีส่วนใหญ่เชื่อนะแต่ถ้ารุ่นผมอ่ะคงไม่เชื่อกันแต่ถ้าคนยุคนั้นคงเชื่อกันหมดไม่งั้นเขาไม่ละขับไล่กันขนาดนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะสุดท้ายมีศาสนาคริสต์เข้ามาช่วยหมู่บ้านเล็กซึ่งคนส่วนใหญ่เขาคิดว่าเป็นปอบกันแล้วศาสนาคริสต์เข้ามาได้ไงมีคนไปติดต่อหรือเขาบังเอิญผ่านมาแถวนั้นพอดีช่วงนั้นเขาเหมือนมาทั่วประเทศไทยเลยครับตามดอยต่างๆภาคอีสานอะไรมีหมดอ่ะที่ว่ามีการแปะป้ายว่าตามข้างทางที่เห็นไหมพระเจ้าจะกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยช่วงยุคนั้นนะแล้วทุกวันนี้ยังแยกบ้านกันอยู่ไหมทุกวันนี้ยังแยกทุกวันนี้ไม่เกี่ยวกับปอบแล้วทุกคนแบบมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดแล้วทำมาหากินได้ปกติ